ร่วมทำมาหากินโดยยาสีฟันวันเดอร์สไมล์เสริมความมั่นใจทุกรอยยิ้มวันนี้คุณแม่ใจดีและดีใจมากก็เลยสั่งอาหารมาเลี้ยงให้ทายดูว่ามันคืออะไรสุดว่ามาสุดว่ามาโอ้คุณแม่คะมันก็ไก่ย่างกับบาร์บีคิวเท่านั้นเองสองคนนี้ว่าอะไรนี่บาร์บีคิวไงและนี่ก็ไก่ย่างไงคุณแม่คุณผู้ชมคิดว่าเป็นอะไรหลายคนคงจะพูดเหมือนสามสาวนี่ใช่ไหมแต่จริงๆแล้วผิดหมดค่ะผิดหมดแต่ขอเปิดรายการก่อนแล้วเดี๋ยวเฉลยคุณผู้ชมขาสวัสดีจ้าค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคุยทำมาหากินสิ่งที่คุณเห็นอยู่นี้คุณผู้ชมฟังให้ดีเขาเรียกชิคกะบับค่ะชิคกะบับชิคกะบับค่ะหากินได้แถวพัทยาชลบุรีเท่านั้นถ้าอยากรู้ให้เจ้าของเขาเล่าดีกว่าไหมเพราะคุณแม่รู้แค่นี้คนนี้เจ้าของเหรอคะและนี่คือเจ้าของค่ะน้องบีค่ะเราคือผู้หญิงทำมาหากินมายืนล้อมบีเพราะว่าไม่กล้าทิ้งเตาไปเพราะว่าร้อนอยู่ร้อนมากคุณผู้ชมขาเผลอๆเดี๋ยวจะไหม้เอาบีเนี่ยน่ากินมากเลยลูกถามบีนิดนึงชิคกะบับคืออะไรชิคกะบับคือชิคเก้นบวกเคบับค่ะแล้วไอ้เคบับนี่มันจะเป็นยังไงแป้งเคบับก็คือจะเป็นแป้งที่เขาหั่นแล้วไงผ่ากลางผ่าฉีกแป้งออกใช่ไหมใช่แล้วเราก็ตักที่มีเนื้อวัวเนื้อไก่เนื้ออะไรที่เขาหั่นอย่างเงี้ยเนื้อแกะเคบับเหรอที่เป็นแท่งๆคือชิคเก้นและเคบับรวมกันอยู่ในนี้ค่ะคุณแม่เขาบอกว่าลูกขายอยู่ที่ชลบุรีทำไมมันมีให้กินเฉพาะที่ชลบุรีล่ะลูกจ๋าใช่ค่ะมีกินที่ชลบุรีค่ะเพราะว่าที่อื่นเขาไม่กินกันเหรอลูกคนบ้านนอกค่ะเขาเมื่อก่อนเขามาอยู่ที่พัทยาค่ะแล้วเขายากจนค่ะแล้วก็แบบรวมๆกันมาทำแล้วที่พัทยามีพวกฝรั่งมีอะไรเงี้ยเยอะค่ะฝรั่งเขาชอบกินแบบนี้ใช่ไหมจ๊ะลูกใช่ค่ะชอบกินค่ะที่สำคัญเนี่ยบอกว่ามันต้องกินกับข้าวเหนียวข้าวฉี่เนี่ยสิแม่ข้าวจีนโอ้มากอ่ะอร่อยไหมโอ้ลูกเอาเลยดีบีค่ะข้าวจีนแล้วข้าวตังฝรั่งแล้วก็พวกคนแขกจะกินค่ะหนูขายกับข้าวจีนแบบนี้ตั้งแต่แรกเลยไหมคะใช่ค่ะก็คือคนไทยเราอะค่ะจะต้องกินข้าวอยู่แล้วค่ะเราก็เลยเพิ่มมาเป็นข้าวใส่ค่ะทั้งหมดมีกี่แบบชิคกะบับของเราไก่อย่างเดียวนะคะมีทั้งหมด7แบบค่ะแล้วก็บีก็จะมีชิคกะบับหมูแล้วก็มีไส้กรอกค่ะอันนี้ไก่หมดเลยใช่ค่ะไก่หมดเลยค่ะน้องบีเขามีเอกลักษณ์ในการทำหนูจะอะไรโรยเกลือใช่ค่ะทาเนยโรยเกลือทุกอย่างค่ะโอ้โหเหรอโรยพับปิ้งไปโรยเกลือไปใช่ค่ะบีจ๋าฝรั่งชอบส่วนไหนของไก่ฝรั่งเหรอคะจะกินอกไก่กับตับไก่ค่ะแล้วอินเดียแล้วยังตูดไก่นี่ใครชอบอินเดียค่ะชอบมากค่ะแล้วถ้าคนมาจากที่อื่นเขามาเห็นเขางงไหมคะน้องบีค่ะเขาถามไหมเขาก็ถามค่ะว่าอันนี้อะไรใช่ค่ะขอบาร์บีคิวหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วบีจะอธิบายบีก็บอกว่าอันนี้คือชิคกะบับค่ะไม่ใช่บาร์บีคิวนะใช่ค่ะบางคนก็งงว่าเอ้าทำไมไม่มีซอสไม่มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะบีก็บอกว่าขอไหมขอไหมเคยขอค่ะแต่บีบอกว่าลองชิมแบบนี้ดูก่อนนะคะเพราะอันนี้คือชิคกะบับจริงๆค่ะก็มีกี่เจ้าอ่ะพัทยาในพัทยามี30-40เจ้าโอ้ทำเยอะอย่างนั้นเลยเหรอหนูใช่ค่ะดูดิขายกันเป็นล่ำเป็นสันอย่างนี้เลยเหรอคะใช่ค่ะใช่ค่ะว้าวแล้วหนูมีคู่แข่งเยอะงี้แล้วหนูขายดีเหรอลูกขายได้ค่ะเพราะว่าอาจจะถูกปากใครถูกปากมันอะไรอย่างเงี้ยรสมือใครรสมือมันสูตรใครสูตรมันใช่ไหมเพราะอร่อยค่ะขอนิดนึงได้ไหมอะไรอ่ะมันคือข้าวตังมันคือข้าวตังอร่อยบีน้องบีเห็นบอกว่าชิคกะบับเนี่ยมาจากที่เดียวกันก็คือมาจากพะเยาค่ะพะเยาใช่ค่ะในโรงเรียนมันคืออะไรทำไมมาจากพะเยาลูกหนูคุณแม่อ่ะเขามาขายที่นี่แล้วเผอิญว่าขายดีมากแล้วทีเนี้ยก็ชวนญาติพี่น้องทุกคนอย่างเงี้ยค่ะที่แบบว่าเขาจากทำไร่ทำนาอย่างเงี้ยค่ะทำแบบไม่ได้ผลกำไรอะไรเงี้ยเขาก็ชวนกันมาทำแบบเนี้ยค่ะก็จะเป็นสูตรไทยสูตรมันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็รวมกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะงั้นแสดงว่าบีเนี่ยไม่ได้เป็นคนขายรุ่นแรกใช่ค่ะบีเป็นรุ่นที่2ที่2ต่อจากคุณแม่ใช่ค่ะคุณแม่ขายมากี่ปีแล้วก่อนมาถึงบีคุณแม่30ปีค่ะโอ้อายุเราเลยมันเป็นไปได้มั้ยว่าคนพะเยาเนี่ยพอเค้ามาแล้วเค้าไม่เห็นฝรั่งขายคือแบบค่ะคนพะเยาก็เลยคิดว่าเอ๊ะ
คนไทยจะกินย่าไม้เลยดัดแปลงหรือเปล่าเอามาเสียบไม้หรือเปล่าใช่ค่ะพี่สุขาเป็นไงคะกลิ่นอร่อยมากพี่ตั๊กเป็นไงคะไม่เค็มแม่ไม่เค็มเหมือนบาร์บีคิวแล้วเมื่อกี้เห็นพี่ตั๊กกินคู่กันเข้ากันไหมเข้าเข้ากันเนาะพี่ยังเข้าตังโคตรเข้าเลยใช่ไหมเยอะๆคำใหญ่ๆเพราะว่าริมๆ มันจะหนูชอบเขาทำไม่เค็มมากด้วยคุณแม่อร่อยดีมีฝีมือเค็มแล้วมันจะเค็มนัวๆเนาะแม่ยังขายอยู่ไหมยังขายอยู่ค่ะแล้วมาต่อรุ่นบีได้ยังไงพอดีว่าบีท้องตอนเรียนหนังสือค่ะก็เลยออกจากโรงเรียนออกจากโรงเรียนแล้วก็ขำมันมีอยู่สองทางมันมีอยู่สองทางพี่ตั๊กคนที่เวลาท้องนวมเห็นส่วนใหญ่นะก็จะต้องเลือกเพราะมันคือทางสองแพ่งที่สำคัญมากบีเลือกอะไรบีเก็บลูกไว้ค่ะยอมหยุดเรียนค่ะแล้วเลิกเรียนใช่ค่ะไม่เสียดายเหรอลูกเสียดายไหมเสียดายไหมอาจจะไม่ได้เสียดายค่ะเสียดายที่ถ้าเราเอาเด็กคนนึงออกอ่ะบีเสียดายมากกว่าค่ะแล้วเลือกขายตั้งแต่แรกที่ท้องเลยไหมใช่ค่ะก็คือเราทำงานโรงงานเป็นสาวโรงงานมาก่อนค่ะแล้วบีจะเจอลูกเฉพาะแค่วันอาทิตย์ตอนช่วงเช้าอย่างเดียวแล้วบีก็บอกลูกก็เลยพูดกับบีว่าแม่หนูไม่เห็นหน้าแม่เลยนะเราเจอกันแค่นี้เองหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยบีก็เลยยอมที่จะออกจากโรงงานมาเป็นสาวจากสาวโรงงานค่ะมาขายชิคกี้พายค่ะก็ได้อยู่กับลูกเพื่อที่เราจะขายใช่ค่ะได้เห็นหน้าลูกได้เห็นหน้าลูกก็เอาน้องไปขายของด้วยอะไรด้วยค่ะเห็นหมดชีวิตของบีก็ไม่ปิดบังลูกใช่ไหมไม่ปิดบังค่ะเล่าสอนเขาเลยเนาะเล่าทุกอย่างค่ะหนูจะบอกตลอดว่าแม่เรียนหนังสือไม่ได้จบสูงๆเหมือนคนอื่นนะแต่สิ่งที่แม่ทำให้หนูอ่ะก็คือแม่ออกมาขายแล้วได้อยู่กับลูกตลอดเวลาอย่างเงี้ยค่ะหนูก็จะบอกเขามีแฟนบอกแม่นะจะไปเที่ยวกับเพื่อนบอกแม่นะเพราะว่ามีอะไรเราก็จะได้คุยกันได้ตลอดเวลาคุยกันเนาะมีพูดกับลูกไหมบอกว่าแบบสอนเขาบอกว่าอย่างตัวแม่เองแม่เคยผิดพลาดมาตรงนี้อะไรเล่าค่ะสอนเล่าเขาเนาะเล่าให้ฟังทุกอย่างลูกผู้หญิงไม่ใช่ผู้หญิงค่ะเดี๋ยวยิ่งผู้หญิงแม่เขาฟังไหมเขาฟังค่ะเขาเข้าใจไหมเข้าใจค่ะแล้วทุกอย่างเขาช่วยแบ่งเบาได้หมดเขาช่วยงานได้ด้วยน้องๆที่แม่ได้ดีจังเลยตื่นเช้ามาหนูจะไปซื้อของน้องจะมีหน้าที่เสียบไส้กรอกให้ก็จะทำทิ้งไว้บีจะใส่ข้าวน้องก็จะเป็นคนจัดแล้วก็บีไปอาบน้ำขายของน้องจะยกของขึ้นรถให้ค่ะเป็นเลยก็ถือว่าทุกวันนี้มีอยู่มีกินได้เพราะอาชีพของแม่ใช่ค่ะอาชีพของแม่ค่ะภูมิใจเนาะภูมิใจมากเลยค่ะใช่คิดไว้ไหมว่าเราจะมาทำอาชีพนี้คิดไว้อยู่แล้วค่ะแต่แค่เร็วขึ้นบีคิดอยู่แล้วว่าบีอาจจะไม่ได้ทำงานอย่างอื่นที่แบบว่าเหมือนคนอื่นเหมือนเพื่อนๆแต่ก็คิดว่าไม่ได้อายที่แบบจะมีอาชีพแม่ตรงนี้ค่ะก็มีทุกอย่างได้กับเพราะอาชีพนี้เนาะใช่ไหมคะใช่ค่ะมีบ้านมีรถเริ่มต้นที่บีมาขายเนี่ยแต่ครั้งแรกมันขายดีเลยไหมไม่ดีค่ะขายไม่ดีเลยค่ะแล้วทำไงอ่ะก็คือบีลงทุนของเท่านี้แล้วบีนับไม้บีอยากได้กำไรแล้วบีอยากรู้ว่าบีทำถูกคือมันต้องนับต้นทุนเราไงใช่ค่ะแล้วที่เหลือเป็นกำไรเราจะได้รู้ไงใช่ค่ะและสรุปคือขายไม่ได้เลยค่ะอ้าวขายไม่ได้เลยแล้วบีอ่ะแก้ไขด้วยการไม่นับค่ะไม่นับเสียบเท่าไหร่ก็เสียบไปมันสวยเต็มไม้ก็พอใช่ค่ะก็คือเต็มไม้ก็พออ้าวอาจจะเป็นเคล็ดก็ได้นะคุณแม่แล้วพอขายเสร็จแล้วเป็นไงก็พอไม่นับอ่ะพอไม่นับขายดีมากเลยค่ะแสดงว่าเขาไม่ชอบให้นับน่าจะอย่างนั้นค่ะขายเสร็จเบ็ดเสร็จเหลือเงินเข้ากระเป๋าตกวันหนึ่งประมาณเท่าไหร่ประมาณ 3,500 ถึง 3,700 ค่ะได้นะลูกขายตั้งแต่กี่โมงอะบีถ้าช่วงมีเคอร์ฟิวบีออกตั้งแต่บ่าย3โมงถึง3ทุ่มเพราะว่าชลบุรีล็อกดาวน์เราล็อกใช่ค่ะแล้วก็ไม่ลูกขายหมดทุกวันใช่ค่ะหมดทุกวันค่ะถ้าช่วงล็อกดาวน์ก็คือหมดทุกวันอยู่แล้วช่วงโควิดเนี่ยก็หนูก็ทำมาพอดีใช่ค่ะเพราะวันไหนนับไม้นั่นเหลือบานเหลือเลยค่ะอ้าวถ้าเราจะแวะไปกินบีขายวันไหนมีวันหยุดไหมคะบีฝากร้านเลยลูกได้ค่ะบีขายทุกวันจันทร์ถึงเสาร์นะคะวันอาทิตย์จะหยุดให้เด็กๆค่ะใช่ค่ะบีขายอยู่หน้าธนาคารกรุงเทพซอยเขาน้อยค่ะที่พัทยาต้องบอกเลยว่าถ้าจะกินชิคกี้พายนี่ต้องที่พัทยาเท่านั้นแล้วที่อื่นนะไม่มีจะเป็นไปแล้วแวะไปคุณผู้ชมค่ะอย่างน้อยแวะไปดูว่ามีแม่ค้าคนหนึ่งที่ใจสู้น่ารักขายของดีห้ามนับเพราะเอาไว้นับตอนจบทีเดียวเลยก็ไม่นับน้องบีค่ะชิคกี้พายจากพัทยาขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอร่อยมากคุณผู้ชมค่ะพักเรื่องราวความอร่อยไว้แป๊บนึงแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาลุยกันต่อค่ะสักครู่ค่ะเป็นต้มเล้งไงนี่กาแฟนะจ๊ะโอ้ยส
ดขนาดนี้ไปดูดน้ำเข้านาดีกว่าไหมเดี๋ยวหยุดคุณแม่กินกี่แก้วแล้วเนี่ยเจ๊วันหนึ่งหูเยอะมากเลยนะเจ๊กินอย่างนี้เดี๋ยวเขาฟันเหลืองหรอกนี่อะไรอะไรยิงทำไมอะไรอะไรอะไรทำอะไรเหลืองไงเหลืองชุดเหลืองกันหมดเลยชุดฟันเนี่ยฟันเหลืองฟันเหลืองทำไมแหมเขาก็ต้องมีเคล็ดลับผิดพอก็คือจริงๆต้องบอกว่าอย่างนี้ค่ะคุณแม่หนูเนี่ยมีปัญหามากเรื่องฟันเหลืองเมื่อก่อนนะเพราะเป็นคนที่กินกาแฟแบบฟันที่เป็นคราบเหลืองๆอยู่ตลอดเวลาปัญหาตรงนั้นมันทำให้เราเกิดความไม่มั่นใจเวลาพูดกับคนไปเจอแฟนเพลงหรือไปคุยกับลูกค้าแม้แต่ไปทอล์กสินค้าไปออกรายการเวลาจะยิ้มทีหรืออะไรทีเรารู้สึกฟันมันเป็นคราบเหลืองจัดการยังไงยาสีฟันเดิมๆเอาไม่อยู่นะจนวันหนึ่งค่ะมาเจอตัวนี้เลยวันเดอร์สมายวันเดอร์สมายคุณแม่ก็ใช้วันก็ใช้ใช่ไหมวันใช้ด้วยเนี่ยลองครั้งแรกบอกเลยว่าได้มาฟรีเพราะไปออกรายการแล้วก็แจกเราก็เฮ้ยก็ใช้ไปอย่างนั้นแหละก็ใช้ไปอย่างนั้นไม่ได้อะไรไม่ได้คิดมากเพราะเขาบอกว่ามันจัดการกับเรื่องคราบเหลืองๆในฟันได้เราก็ลองแปรงตอนแรกอ่ะเรารู้สึกปกติยาสีฟันทั่วไปเวลาแปรงอ่ะฟองมันจะขาวฟูเลยใช่ไหมแต่อันนี้ทำไมพวกเราติดฟองพวกเราต้องแบบต้องฟองอะไรเงี้ยแต่นี่อันนี้เอ๊ะทำไมฟองที่มันออกมามันเหลืองๆแล้วมันก็รู้สึกเลยว่าฟันเรามันสะอาดขึ้นจริงๆก็นั่นแหละตั้งแต่วันนั้นก็ใช้อย่างต่อเนื่องมาตลอดเลยและอีกอย่างนึงต้องบอกว่าวันนี้สมัยเนี่ยหนูชอบตรงไหนรู้ไหมเช้ามาทุกคนต้องน้ำลายโบดใช่ไหมใช่เวลาเราพลิกไปบางทีพลิกไปหาผัวหรือผัวพลิกไปหาเราเนี่ยลมหายใจแบบลมหายใจยังเหม็นนะเป็นนะเป็นนะบอกให้คือจะบอกว่าวันเดอร์สมายนอกจากทำให้คาบกาแฟคาบชาที่ออกแล้วเนี่ยมันดูแลช่องปากของเราได้อย่างดีและที่สำคัญคือเรื่องกลิ่นปากกลิ่นหอมลมหายใจสดชื่นคาบชากาแฟไม่มีแล้วก็น้ำลายไม่บูดนี่ชอบมากอยากจะคิสกับสามีตอนไหนแล้วสามีจะคิสเราตอนไหนมันมั่นใจไม่ต้องกังวลเนาะไม่กังวลจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยสุอยากแนะนำคนที่มีปัญหาอย่างที่สุเจอมานะคะใครที่เป็นคอกาแฟหรือว่าดื่มชาคาบมันติดเยอะๆอะไรเงี้ยสุแนะนำนะคะด้วยสมัยฟันสุเนี่ยเมื่อก่อนโอ้โหเรียกว่าเป็นเม็ดข้าวโพดเลยนะเหลืองเรียงเหรอเรียงไม่เหลืองบอกจุดเด่นของยาสีฟันวันเดอร์สมายไปเลยค่ะพี่สุขาจุดเด่นของยาสีฟันวันเดอร์สมายนะคะต้องบอกว่าเขาผสมผสานสมุนไพรเพื่อดูแลแล้วได้ประสิทธิภาพที่ดีคือเราใช้แล้วมันได้ผลเราไม่อยากเปลี่ยนใจกลับไปใช้ยาสีฟันเดิมๆไม่เลยด้วยไม่สนใจเลยจริงๆสมุนไพรทุกคนจะกังวลนึกว่าจะมีกลิ่นไหมมีกลิ่นสมุนไพรไหมแล้วมีฟองหอมสดชื่นไหมหนุ่มก็เป็นคนหนึ่งที่รู้สึกเหมือนกับที่ทุกคนรู้สึกแต่พอหลังจากที่เราใช้ครั้งแรกนะคุณจะไม่เปลี่ยนไปใช้อะไรอีกเลยจนถึงทุกวันนี้แล้วใช้แค่ไหนพี่สุคุณแม่ขาหลอดเล็กเนี่ยนะคะต้องบอกว่า80 ml เนี่ยค่ะใช้ได้ประมาณ500ครั้งสมมติว่าเดือนนึงเราใช้2ครั้งแปรงเช้าเย็นหรือจะแปรงเช้ากลางวันเย็น3เวลาต่อวันก็จะตกประมาณ90ครั้งคิดดู500ครั้งต่อหนึ่งหลอดโคตรคุ้มเลยอ่ะเราคุ้มขนาดหลอดนึงเราใช้กี่เดือนคุ้มมากอันนี้คือผลพลอยได้อีกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่สุบีบให้คุณผู้ชมดูว่าเวลาใช้อ่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะบีบใช้แค่เท่ากับเมล็ดถั่วเขียวอะค่ะมันน้อยมากแล้วเวลาแปลงหลายคนอาจจะรู้สึกเอนจอยกับการมีฟองแล้วจะถามว่ามีฟองไหมมีแน่นอนยังมีฟองอยู่นะคะแต่ฟองไม่ขาวเห็นไหมว่าบีบแค่เม็ดอะไรนะเม็ดถั่วเขียวบีบนิดเดียวไม่คือถ้าฟันเราสะอาดแล้วมันก็จะขาวปกตินั่นเองแต่ถ้าฟันที่เหลืองๆมากๆเหมือนคราบเหลืองๆมันออกนี่ค่ะเราบีบแค่นี้เองนะคะว้ายคนละด้านโทษค่ะเขาจะเอาดีทางนี้จริงๆคุณแม่เขาจะเอาดีทางนี้แหละถ้าเม็ดถั่วเขียวจริงๆนะคะเท่านี้จริงๆหรือถ้าคุณอยากจะใช้มากกว่านี้ก็ได้แล้วแปรงเพื่อลมหายใจสดชื่นหอมปากหอมอยากจริงๆอยากจะจูบตัวเองมาก อยากขนาดนั้นเลย หลายคนอาจจะถามว่าเวลาเราใช้ยาสีฟันอ่ะคุณเคยใช้หมดหลอดไหมคุณเคยผ่าหลอดออกมาไหมหนูแบบมีตัวหนึ่งที่เป็นตัวหมุนนะคะ คือเราหมุนเสร็จแล้วเนี่ยแล้วรู้ไหมสำหรับยาสีฟันวันเดอร์สมายคุณหมุนเสร็จแล้วนะคุณยังผ่าหลอดแล้วก็เอาป้ายแต่ละวันยังได้ค่ะคุณแม่ยังได้อีกจนกว่าแบบจะเกลี้ยงหลอดเลยอ่ะมันคุ้มค่ามากเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดอยากจะบอกว่ามีเครื่องหมายฮาลาลรับรองด้วยนะพี่น้องที่เป็นชาวมุสลิมวางใจได้ได้สบายๆเลยนะคะแพงไหมหลอดนึงแพงไหมหลอดนึงปกติ490นะเนี่ย80 ml นะคะแต่วันนี้มีโปรโมชั่นซื้อ1แถม1ซื้อ1แถม1ก็จ่ายแค่490บาทเราไม่จำกัดสิทธิ์เลย
จะซื้อกันเท่าไหร่ซื้อมาเลยค่ะพี่น้องขาะนะคะ2หลอดคุณใช้ไปเลยถ้าใช้ไม่อย่างที่เราบอกนะเนี่ยถ้าบีบเท่านี้จริงๆนะแล้วมันบีบแค่นี้มันก็ใช้ได้จริงๆมันคุ้มมากนะคะโทรที่ไหนเบอร์อะไรนะคะโทรเลยนะที่เบอร์0925639165ย้ำเบอร์นะคะ0925639165หรือว่า LINE แอดมีแอดไซน์ข้างหน้านะคะแต่มันอยู่ L สมายนะคะแต่มันอยู่ L แล้วก็สมายนะคะสั่งก็ไปเลยค่ะบางคนที่ยังไม่ได้ให้ของขวัญปีใหม่ใครเนี่ยก็สามารถซื้อส่งให้ได้นะถือว่าเป็นของขวัญช่วงตรุษจีนหรืออะไรก็แล้วแต่ยังไม่สายเพราะว่าอันนี้เป็นหน้าเป็นตาเลยนะคะคุณไปไหนนี่แบบยิ้มนี่คือมันสำคัญที่สุดโอ้ยสำคัญนะเรายิ้มสัมพันธไมตรีที่ดีที่สุดนะคะหน้ามองที่สุดเลยนะคะโอ้ยแต่ว่าโอ้โหอันนี้คุ้มเนาะนะคะคุ้มมากมากนะคะอ่ะหนึ่งหลอดเนี่ยนะคะปกติ80 ml เนี่ยราคา490บาทแต่วันนี้ซื้อ1แถม1จ่ายเพียง490บาทไม่จำกัดสิทธิ์ส่งฟรีทั่วประเทศด้วยนะคะสั่งได้เลยนะคะที่เบอร์0925639165ย้ำเบอร์ค่ะ0925639165หรือ LINE แอดนะคะ WL Smile มีแอดไซน์ข้างหน้านะคะจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางได้ด้วยนะจ๊ะพิสูจน์คอนเฟิร์มแล้วหนูแบบช่วยคอนเฟิร์มแล้วก็ย้ำอีกครั้งให้ยาสีฟัน Wonder Smile เป็นยาสีฟันประจำบ้านคุณในทุกๆห้องน้ำในทุกๆการใช้ให้ยาสีฟัน Wonder Smile ดูแลช่องปากของคุณและทุกคนในครอบครัวดาราก็ใช้เยอะนะคะนี่ค่ะอยากจะให้ดูว่าเมื่อก่อนเนี่ยเป็นอย่างนี้ค่ะแล้วตอนนี้เป็นอย่างนี้แล้วพวกเราก็ใช้พี่เต๋อก็ใช้นะคะเรามั่นใจนะคะจะพูดจะคุยกับใครเนี่ยโอ้เราสบายใจนะหนูมั่นใจมากค่ะแล้วก็การฟอกสีฟันจะไม่เกิดขึ้นกับชีวิตหนูเลยเพราะว่าหนูเคยฟอกสีฟันแล้วทำให้ฟันมันบางแล้วเสียวด้วยคุณแม่ทำให้ผิวฟันเราบางเสียวเหงือกอะมันจะกินอะไรแล้วมันจะล่นมันสนุกเพราะฉะนั้นให้ยาสีฟันวันเดอร์สมายดูแลช่องปากของคุณเป็นประจำทุกวันค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณยาสีฟันวันเดอร์สมายและขอขอบคุณคุณสุนารีค่ะไม่ได้ไปไหนนะคุณผู้ชมค่ะขอบคุณกันเล่นๆเพราะว่าในช่วงหน้าห้อยจ้ออร่อยอร่อยรออยู่แล้วสักครู่เดียวค่ะพูดพร้อมกันได้ไหมว่าเคยทำอะไรพร้อมกันแล้วพร้อมจริงๆไหมลองดูไหมลองดูครั้งนี้เผื่อจะหลายปีที่ผ่านมาเราเคยนัดกันทุกครั้งคุณผู้ชมค่ะว่าอันนี้พูดพร้อมกันนะอันนี้เต้นพร้อมกันนะพวกเราเคยพร้อมไหมไม่เคยแต่ปีใหม่เนี่ยเราจะพร้อมแล้วค่ะคุณแม่ปีใหม่แล้วถ้าอย่างนั้นเราจะซินเจียยู่อีด้วยกันโอเคไหมซินเจียยู่อีซินนิวเขาใช้นะโอเคหนึ่งสองสามซินเจียยู่อีซินนิวเขาใช้หนูก็พร้อมค่ะอ้าวเดี๋ยวคุณแม่จะพาไปสักลายมือไม่เดี๋ยวแม่เอาเปาเตะเอียเตะเอียเตะเอียคุณแม่ไม่ได้เป็นคนจีนทำเนียมนี้ไม่เคยไม่ใช่เมื่อกี้ยังเจียอยู่เลยเจียอยู่เลยอ่ะคุณผู้ชมอาจริงก็ได้ในฐานะที่นามสกุลคุณทางวัฒนาวันนี้เป็นวันหนึ่งก็ได้เป็นวันหนึ่งก็ได้ให้เกียรติให้เกียรติกับนามสกุลคุณแม่ไม่เกียรติเลยคุณแม่จะเลี้ยงห้อยจ้อเข้ากับบรรยากาศหน่อยเป็นห้อยจ้อที่อร่อยที่สุดคือแบบกินแล้วทะยานขอต้อนรับน้องบีมและน้องปุ๋ยจากห้อยจ้อทูวันเราคือผู้หญิงทำมาหากินคือคุณปุ๋ยใช่ค่ะคนที่พาและแนะนำมาเราคือน้องบีมค่ะขยันคนนี้นะช่วยทำการตลาดให้เขาเอื้อเฟื้อกับเพื่อนฝูงจริงๆเลยคนนี้แต่ว่าก่อนที่จะคุยเรื่องห้อยจ้อตอนนี้น้ำลายฟูมากคุณผู้ชมค่ะอยากรู้ว่าลูกโป่งสวยๆอันนี้เนี่ยมาจากไหนคะคุณปุ๋ยคะจากร้านของปุ๋ยเองค่ะชื่อทูวาบอลลูนค่ะอยู่ที่ระยองตกลงหนูขายบอลลูนหรือหนูขายห้อยจ้อจริงๆหนูก็ขายบอลลูนนั่นแหละค่ะแต่เศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีเนาะ2ปีหลังก็เลยไม่มีงานเราเลยต้องปรับมาทำตรงนี้ด้วยใช่โควิดแม่ออกงานไม่ได้หมายถึงว่าอาชีพหลักของคุณปุ๋ยคือปุ๋ยเป็นออร์แกไนซ์ค่ะแล้วรับทีมจัดพวกลูกโป่งบอลลูนต่างๆอะไรอย่างงี้นะคะเซตอย่างเงี้ยแพงมั้ยคะราคาก็มีตั้งแต่เบื้องต้นนะคะหลักร้อยหลักพันไปถึงหลักหมื่นแต่ถ้าเอาทั้งทีมงานเลยอย่างเงี้ยหลักแสนปุ๋ยก็เคยรับมาแล้วค่ะใช่ค่ะทั้งงานเลยเหรอใช่ค่ะแล้วรายได้ดีมั้ยคะตอนยังรุ่งๆอย่างเงี้ยรายได้ดีมากเลยค่ะนี่รายได้ดีเปรียบเทียบลูกโป่งกับหอยจ้อนี่อันไหนดีกว่ากันแต่ว่าเนื่องจากว่าสถานการณ์ใช่ค่ะเราก็เลยต้องปรับอีเวนต์เนี่ย
ดรอปลงหายไปเลยไม่ใช่ไม่ใช่ดรอปนะหายไม่มีใครจัดเลยใช่ค่ะแต่เห็นแบบว่าตอนจัดตอนเป็นอีเวนต์เนี่ยก็คือหนูก็เป็นพิธีกรเองด้วยเหรอใช่ค่ะหนูรวบตึงหมดเลยเหรอถ้างั้นลองขายของตัวเองสักหน่อยไหมฮะเอาสักจี๊ดเลยจ้ะพิเศษนิดนึงพิเศษนิดนึงเป็นพิธีกรขอเชิญพี่ป้าน้าอาทั่วฟ้าเมืองไทยนะคะมาลองทานหอยจ้อปูทูวาค่ะเป็นหอยจ้อปูที่อร่อยที่สุดใน3โลกทานชาตินี้อร่อยไปถึงชาติไหนปุ๋ยไม่เป็นทัวร์ปุ๋ยมีลูก2คนคนโตชื่อแพรวารินคนเล็กชื่อนาวารินมันเลยเป็นที่มาคือทัวร์แล้วหอยจ้อทัวร์ของเราเนี่ยมีกี่แบบมีกี่รสชาติหอยจ้อของทางร้านนะคะใช่เลยล่ะลองแล้วนะหอมมากหอยจ้อปูก้อนค่ะคือตัวนี้นะคะแม่ดูเนื้อปูเป็นกันเชียงปูม้าแท้เลยนะคะเป็นก้อนเลยนี่ถูกต้องค่ะแล้วก็เป็นปูหวีค่ะตัวนี้เป็นปูหวีค่ะปูหวีจะแบบนี้ตัวนี้ค่ะตัวนี้จะเป็นเนื้ออกค่ะแล้วก็เวลามันส่วนผสมกันมันก็จะกินแบบเข้าเนื้อมากกว่าอันนี้เขาเรียกอะไรอ่ะแจ๊สพี่รักตัวนี้เราเรียกกวงเจียงเผือกค่ะกวงเจียงเผือกแล้วจะไปกินปูเราซื้อมาอย่างนั้นใช่ไหมคะคุณปุ๋ยคะซื้อมาแบบสดๆอย่างนั้นโลนึงเท่าไหร่โลนึงโล2,000ค่ะโอ้ดูได้กำไรเหรอเนี่ยลูกก็ต้องทำนะคะพี่ตั๊กอยากให้ทุกคนได้ทานของอร่อยกันจริงๆอาหารเนี่ยกำไรน้อยเนาะกำไรน้อยนี่เราคีบแล้วไม่ดีเราจิ้มเลยนะฮะเราจิ้มอย่างนี้เลยนะคุณแม่นะน้ำจิ้มกวงเจียงทางบ้านปุ๋ยจะเป็นสูตรซอสมะขามค่ะมีกี่แบบคะสำหรับน้ำจิ้มปุ๋ยคะถ้าเป็นหอยจ้อของปุ๋ยจะมี2แบบค่ะแบบแรกคือแบบหวานอันนี้คือทั่วไปที่เราจะทานจิ้มเมื่อกี้ใช่ไหมคะถูกต้องค่ะเพราะว่ามันไม่ค่ะไม่หวานจนเกินไปแต่มีความเปรี้ยวติดอยู่ในนั้นมันก็เลยดูกลมๆอ่ะไม่ใช่หวานแหลมแล้วก็ไม่เปรี้ยวแหลมอร่อยมากสูตรนึงปุ๋ยอยากให้ลองทานตัวนี้ค่ะคนคณะถึงจะได้ทานกันมะนาวดองน้ำจิ้มนี่อร่อยมากเลยอร่อยใช่ไหมคะอันนี้มะนาวดองอันนี้มะนาวดองค่ะผู้ใหญ่จะขึ้นจมูกเนาะอันนี้อร่อยใช่อันนี้หนูชอบสูตรนี้อร่อยมากนี่แต่จริงๆแล้วเนี่ยพี่เขามีสตอรี่นะคือไม่ใช่อยู่ดีๆเขาจะมาขายหอยจ้อนะคะคือตอนแรกพี่เขาก็มาคิดก่อนว่าเอ๊ะปัญหาแบบว่าที่ผ่านมาเนี่ยโควิดไม่สามารถที่จะทำอีเวนต์ได้แล้วมาจะทำอะไรดีจนเขามาคิดว่าคุณแม่เนี่ยก็คือทำโต๊ะจีนมาก่อนใช่ค่ะแล้วก็เขามีสูตรหอยจ้อสูตรเด็ดเขาก็เลยคิดว่าอ้าวทำไมไม่เอาฝีมือแม่มาทำขายตอนแรกคือบีมารู้จักพี่สาวของพี่เขาก่อนนะคะแล้วก็ไปรู้จักกันที่สถานปฏิบัติธรรมสนิทกันเอามาให้บีมชิมพอกินแล้วเราสูตรเฮ้ยมันอร่อยอะแล้วเราเป็นคนทำการตลาดอะแม่เรารู้สึกว่าของอร่อยแต่คือพี่เขายังทำการตลาดไม่เป็นก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยนั่นเดี๋ยวเรามาช่วยเขาทำเนี่ยเอามาให้เนี่ยแม่ทานกวนแล้วเป็นไงกวนอะไรเนี่ยกวงเจียงกวงเจียงมันกินอีกชิ้นนึงก็เกรงใจเรียกแม่ขาเขาเรียกว่าอร่อยเบรกแตกใช่ไหมมันมีอะไรบ้างในกวงเชียงมันจะมีเผือกค่ะเป็นเผือกแป้งเด็กประสงค์พวกนี้ค่ะแล้วก็พวกขึ้นช่ายถั่วลิสงแล้วมวลการปรุงรสตามสูตรนะคะแล้วน้ำจิ้มอยู่ได้นานไหมแบบนี้อยู่ได้เป็นเดือนเลยค่ะถ้าอย่างนั้นเมื่อกี้คุณบีมเล่าว่าทั้งหมดคือสูตรเนี่ยมาจากของคุณแม่ถูกต้องค่ะงั้นคุณแม่เป็นคนทำเองทั้งหมดไหมคะทำเองทั้งหมดคุณแม่จะคนเป็นคนผลิตให้เลยแล้วลูกขายใช่ค่ะลูกทำเป็นไหมคะไม่เป็นค่ะขายเองอย่างเดียวค่ะแล้วอย่างนี้จะมีใครสืบต่อไหมล่ะน้องแม่เนาะเดี๋ยวก็ต้องเรียนรู้แล้วล่ะคุณพี่เพราะว่าหลังจากรายการนี้ต่อไปจะขายดีมากได้ค่ะทำให้ดูนี่คือทำอะไรบ้างคะปุ๋ยสามารถห่อหอยจ้อได้ผูกได้ใช่ไหมใช่ค่ะเป็นเฮนด์เมดเลยเขาบอกไม่ได้ง่ายนะอะไรนะคะเนี่ยจะมาห่อแบบเนี้ยเราใช้ฟองเต้าหู้ห่อค่ะเป็นแผ่นใหญ่แล้วเราก็มาตัดเอาจริงๆเวลากินใช่ค่ะพอชิมน้ำทำให้มันใช่ค่ะให้เนื้อขนมจะเหมือนแล้วเราจะห่อง่ายชำมงเลยอย่างเงี้ยเลยค่ะมันกินมากถึงสะใจคุณแม่ทานอะไรก็น่าอร่อยมากนี่อาณาจะทำไก่ย่างแล้วนะคะอันนี้คือแบบปุ๋ยกะได้แล้วปกติเราจะชั่งกิโลนะคะนี่หน่อยปุ๋ยก็ต้องเอาสูตรไว้เนาะต้องสืบทอดแล้วก็คงต้องไปก็เป็นแม่ก็เป็นนะคุณแม่อายุมากไปกว่านี้เดี๋ยวท่านก็ต้องพักเอาไว้นะสูตรเนี้ยพี่ปุ๋ยใช้ได้เลยใช่ไหมคะได้อย่าทิ้งนะเดี๋ยวดูปูก้อนค่ะเราใส่ไม่ยั้งค่ะใส่ไม่ยั้งค่ะดูดิมันเป็นก้อนดีจังเลยเนาะอัดแน่นเต็มคำอุ้ยแต่เขาก็ปานนี้นะเขาก็ห่อได้นั้นต้องแน่นไหมก็ต้องนิดนึงค่ะแน่นมากก็ไม่ดีหลวมมากก็ไม่ดีค่ะต้องพอดีมาถึงหอยจ้อ
จ้อค่ะแม่แต่เดี๋ยวดีจังเลยที่มีเพื่อนเป็นคุณบีมอ่ะรู้ป่ะยินดีมากเลยค่ะดีมากน่ารักเขามากน่ารักมากเป็นกัลยาณมิตรอันนี้เราก็ตอบแช่น้ำบีมรับเพิ่มไหมอ่ะบีมบอกว่าฉันก็เลือกเพื่อนฉันก็เลือกเพื่อนคนไม่ได้ครบทุกคนนะจ๊ะโอ้อร่อยอ่ะอร่อยจนต้องแบบหยุดไม่ได้อ่ะใช่ต้องขัดต้องขัดใจตัวเองมากเลยอ่ะโอ้แล้วก็มัดทีเดียวใช่ไหมน้องปุ๋ยพอดีใช่ค่ะทีเดียวพอไม่หลวมมากแล้วก็ไม่แน่นมากใช่ค่ะเสร็จแล้วพอเราทำเสร็จตามกะจำนวนแล้วเราก็กะเอาน้ำร้อนใช่ประมาณนี้ค่ะใช่กะเอาเนาะกะเอาค่ะเพราะว่าสมัยใหม่ก็ทำบล็อกกันแล้วอะค่ะพี่เราก็มันก็ไม่ได้แบบเป็นสูตรโบราณแล้วว่าเนาะมันก็ต้องประมาณอย่างเงี้ยค่ะเห็นบอกว่าลูกค้าที่มากินมาจากใต้ก็มีเหรอใช่ค่ะโอ้โหคืออันนี้ส่งออนไลน์คุณแม่ค่ะส่งแบบเดียวทั้งบินเนี่ยแหละดีให้เลยคือจะอยู่จังหวัดไหนก็สามารถได้กินไปได้หมดเลยค่ะเวลาออกร้านพี่ไปรับเยอะๆได้ไหมมีแรงทำไหมส่งเป็นห้องเย็นใช่ไหมคุณใช่ค่ะไปทำไปส่งแล้วก็เอาไปทอดเองเดี๋ยวนี้ทอดง่ายคุณผู้ชมค่ะใครที่ไม่ชอบน้ำมันก็ทอดในหม้อลมร้อนได้อร่อยมากค่ะใช่จริงๆแล้วถ้าเก็บไว้ในตู้เย็นได้นานแค่ไหน3เดือนขึ้นไปค่ะแต่น้ำที่ฟรีซแช่ฟรีซนี่อยู่ได้นานมากนานมากค่ะหมายถึงเราสั่งปุ๊บเนี่ยเข้าฟรีซไว้เลยใช่ค่ะจะกินเมื่อไหร่ก็ค่อยเอาออกใช่เพราะว่าเวลาบ้านหนูสั่งทีใช่ไหมเจ๊เยอะมากจริงเหรอคุณมิมสั่งกินบ่อยมากเพราะว่าช่วงเนี้ยคุณแม่แม่เราจะไปทานอาหารนอกบ้านเนาะมันก็กระไรอยู่อะไรเงี้ยก็เลยแบบนี่เลยจัดปาร์ตี้อยู่บ้านได้เลยได้ไหมคะหนูจับเป็นงานหลักได้เลยตอนนี้ก็คิดว่าน้องต้องหลักแล้วล่ะค่ะคงอีเวนต์คงมาลำบากได้แล้วบอกอะไรมีโรงพยาบาลอะไรค่ะสั่งทั้งตึกเลยเรามาจากกีนฤดินค่ะเราจะลุกใช่ค่ะเรียบร้อยค่ะยังไงก็เอาลงทอดได้เลยนะลงทอดได้ใช่ค่ะเอาลงทอดได้เลยขออนุญาตเป็นลูกค้าได้ไหมคะขอบคุณมากเพราะว่าคุณแม่อยู่สกลนครก็เห็นแล้วนึกถึงไงก็อยากจะให้คุณแม่ได้ทานอร่อยอร่อยแบบนี้และยิ่งส่งทั่วประเทศแล้วส่งห้องเย็นแบบนี้ด้วยโอ้โหสุดยอดเลยของไม่เสียค่ะต่างจังหวัดก็การันตี2วันอยู่บ้านก็อร่อยได้นะใครจะเป็นคนฝากร้านพี่ปุ๋ยจะฝากเองหรือจะพี่บีมจะฝากให้น้องบีมค่ะพี่บีมฝากร้านได้หน่อยรบกวนนะคะฝากร้านด้วยนะคะก็สามารถนะคะเข้าไปติดต่อได้นะคะที่Facebook Fanpage นะคะหอยจอปูทัวนะคะแล้วก็เบอร์โทรนะคะ0836147697นะคะหรือว่าจะแอดนะคะสั่งซื้อมาได้นะคะทาง LINE นะคะก็คือมีแอดด้วยนะคะแอดหอยจอทัวนะคะก็จะขึ้นตามนี้เลยค่ะก็ถ้าเกิดจดไม่ทันนะคะถ่ายรูปนะคะหรือแคปหน้าจอไปได้เลยค่ะอันนี้อร่อยจริงถ้าไม่สั่งเสียใจมากๆบอกเลยว่าอร่อยใน3โลกกินอร่อยในชาตินี้อร่อยไปถึงชาติหน้าค่ะกระนำสั่งกันเลยคุณผู้ชมค่ะใช่แล้วคุณผู้ชมค่ะหมดเวลาแล้วค่ะเจอกับเราได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาบ่าย2โมงนะคะทางช่องวัน31กับรายการผู้หญิงทำมาหากินวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณจะได้รู้เรื่องของพวกเราก่อนใครถ้ากดติดตามตรงนี้ค่ะ